สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตขั้นตอนความคืบหน้านะครับหรือว่าลำดับการขอรับใบอนุญาตนะครับการเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการอบรม1วันเต็มนะครับสำหรับตัวแทนที่เข้าขอรับใบอนุญาตครั้งแรกนะครับหรือเราจะเรียกว่าตช.0นะครับซึ่งการอบรมเนี่ยต้องอบรมกัน1วันเลยทีเดียวนะครับซึ่งในหัวข้อการอบรมในวันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย4หัวข้อหลักๆนะครับหัวข้อแรกนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับหลักหรือว่าแบบประกันนะครับหรือว่าแนวเขาเรียกว่าธุรกิจประกันชีวิตนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับในประเทศไทยมีบทบาทยังไงในการพัฒนาประเทศนะครับสำหรับหัวข้อที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิตนะครับหัวข้อที่3นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการเสนอแบบลูกค้านะครับหรือว่าขั้นตอนที่เหมาะสมขั้นตอนที่ถูกต้องในการเข้าพบลูกค้าในแต่ละครั้งนะครับรวมถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ไม่เป็นการรบกวนลูกค้าจนเกินไปนะครับและหัวข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตนะครับซึ่งตัวแทนประกันชีวิตก็เช่นเดิมนะครับก็คือมี10ข้อเหมือนกันนะครับตัวแทนที่ดีมี10ข้อนะครับซึ่งต้องยึดถือกันไว้นะครับเพราะว่าตัวแทนประกันชีวิตนะครับเป็นสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนะครับดังนั้นตัวแทนเนี่ยต้องยึดถือจรรยาบรรณให้ถูกต้องนะครับเพื่ออำนวยผลประโยชน์ให้กับลูกค้าให้มากที่สุดนะครับการนำเสนอแบบประกันนะครับก็ควรจะอยู่บนพื้นฐานความสามารถของการส่งเบี้ยประกันของลูกค้านะครับแล้วก็รวมถึงพื้นฐานความต้องการของแต่ละบุคคลนะครับอย่าโดยไม่เน้นยอดขายจนเกินไปนะครับดังนั้นประกันที่ดีนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นประกันที่แพงหรือว่าครอบคลุมหมดทุกอย่างนะครับแต่ต้องเป็นประกันที่ลูกค้าหรือว่าผู้เอาประกันเนี่ยมีกำลังความสามารถหรือว่ามีเบี้ยที่จะส่งประกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าแบบประกันหรือว่าประกันชีวิตหรือว่าประกันใดๆก็ตามนะครับมักจะมีการส่งเบี้ยอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรหรือว่าระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าต้องมีการส่งกันอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยตัวแทนก็ต้องยึดความต้องการลูกค้าเป็นหลักนะครับว่าลูกค้าส่งไหวไหมแบบประกันแบบนี้เนี่ยเหมาะกับเขาหรือเปล่านะครับดังนั้นนะครับหลังจากอบรมวันนี้เนี่ยก็จะต้องมีการสอบหลังจากอบรมหรือว่าเราเรียกว่า post test นะครับซึ่งผู้เข้าอบรมเนี่ยจะต้องทำคะแนนให้ได้อย่างน้อย 60% ของการสอบนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้สอบผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนถัดไปเนี่ยก็จะอยู่ในระหว่างการยื่นเรื่องให้นายทะเบียนนะครับทำการออกใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตนะครับและเมื่อไหร่ที่ผมได้ตัวแทนประกันใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตนะครับเดี๋ยวผมจะนำมาอัปเดตให้ทุกท่านทราบอีกครั้งนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ follow ช่องผมไว้นะครับ